Round Up9นาฬิกา17นาทีปภ.พังงาแจ้งเตือนชาวบ้านเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมกระโชกแรง9นาฬิกา28นาทีวิรัติประชาธิปัตย์เชื่อพรบ.ส.ส.ก็น่าจะผ่านฉลุยแต่ต้องจับตาการวินิจฉัยคำสั่งที่53ทับ2560มากกว่าเพราะมีผลกระทบกับพรรคการเมือง9นาฬิกา34นาทีพลตำรวจเอกศิวราไปสน.ชนะสงครามตรวจสำนวนคดี15แกนนำม็อบอยากเลือกตั้งก่อนฝากขังวันนี้9นาฬิกา45นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่รองรับ EEC ในจังหวัดระยองล่าสุด9นาฬิกา57นาทีสนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายวัตถุอันตรายขณะติดตามท่าทีหลังศาลมีมติร่างพรบ.สว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญNews Round Up